ใช่แค่ผู้สื่อสารในการสอนอย่างเดียวมันต้องเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังภาคเราจะเป็นภาควิชาที่มีวิชาแลบเยอะมันก็จะมีผิดบ้างพลาดบ้างอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะต้องมีวิธีการพูดว่าโอเคเนาะสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการพอบอกเขาไปแล้วว่าสิ่งที่ผิดพลาดเกิดอะไรจะมีตกเสมอว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็เรียนรู้ได้ในบางแง่มุมเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาทำเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือผิดพลาดไปบ้างแต่มันยังมีสิ่งดีเกิดขึ้นดังนั้นจิตวิทยาก็คือเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับนิสิตนะหรือกับเพื่อนร่วมงานด้วยกันว่าเราอยากจะสอนหรืออยากจะทำวิจัยอะไรเนี่ยทางไหนก็คือใจเขาใจเราแล้วเราก็ฟังเขาด้วยความเข้าใจหรือถ้าเป็นสายอาชีพของอาจารย์เนี่ยผู้อื่นในที่นี้ก็จะมีหลายแบบเลยใช่ไหมคะทั้งนิสิตด้วยอาจารย์ด้วยกันเองด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยจิตวิทยาในการทำงานของที่จะต้องดีกว่าคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถ้าสำหรับกับเพื่อนร่วมงานใช้หลักเรื่องของการฟังให้รับมากว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเสร็จแล้วพอฟังแล้วเนี่ยก็ด้วยความที่ทุกคนจะมีความคิดเป็นของตัวเองเราก็สามารถที่จะโต้ตอบสื่อสารได้แต่ว่าในที่นี้ก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราตอบคำถามหรือว่าจะสื่อสารกับอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารด้วยหลักจิตวิทยาว่าอันไหนที่เราเห็นด้วยเราก็เห็นด้วยแต่อันไหนที่คิดว่าไม่โอเคไม่ควรทำหรือไม่เห็นด้วยกับไอเดียนี้เราก็จะบอกว่าก็ไม่เชิงปฏิเสธนะจิตวิทยาก็คือเหมือนกับเราฟังเขาก่อนแล้วอธิบายว่าทำไมเราถึงไม่เห็นด้วยหรือเรามีแนวคิดอะไรเสนอไหมอะไรค่ะเหมือนกับอยู่ด้วยกันเราก็ต้องมีความเข้าใจเขาเข้าใจเราเนาะเราก็อาจจะมีการเข้าใจบริบทของอาจารย์ท่านอื่นว่าเป็นอย่างไรในตอนที่ตัดสินใจหรือตอนที่เสนอไอเดียต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเนาะแล้วก็มีความรับผิดชอบทางอารมณ์คือเรารู้สึกอย่างไรเราก็ต้องรักษาความเป็นตัวเราด้วยแต่ต้องรักษาใจของท่านอยู่ด้วยก็คือไม่ได้มีความแบบว่าโผงผางเลยค่ะแล้วก็รับฟังท่านอยู่แล้วก็ทำตรงกลางกลางส่วนอีกด้านหนึ่งกับจิตวิทยาในการทำงานกับอาจารย์ผู้ใหญ่เราก็ต้องมีสมรรถภาพกับอาจารย์ผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็พอได้คุยสนิทสนมอะไรกันมากขึ้นเนี่ยคือความเอ็นดูมันก็จะมาเพิ่มกับประสบการณ์ความรู้ที่อาจารย์ท่านเต็มใจอยากจะถ่ายทอดให้เราต่อเราก็หนึ่งเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่อาจารย์หลายท่านเขามอบให้เราด้วยแล้วก็ได้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานในที่ทำงานด้วยค่ะส่วนเจ้าหน้าที่เขาจะมีความตั้งใจอย่างมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทีนี้เวลาเราอาจจะต้องร่วมงานกับเขาการที่เราแสดงน้ำใจของเขาหรือเราแสดงให้เขาทราบว่าอุ้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสำคัญมันมีคุณค่านะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานของเราสำเร็จนะเขาจะตั้งใจเขาจะดีใจมากเพราะว่าเขามีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในงานที่มันสำเร็จนะคะถ้าสำหรับตอนที่สองอันดับแรกเลยก็คือเข้าใจว่านิสิตที่มาเรียนกับเราเนี่ยค่ะพื้นฐานหรือว่าความสนใจมีมากน้อยแค่ไหนแล้วพยายามที่จะสื่อสารให้ได้มากที่สุดการแสดงออกของเขาเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจความหลากหลายของเขาเนี่ยเราว่าอาจจะไปตัดสินอะไรบางอย่างจากการแสดงออกของเขาที่บางทีมันผิดใจกันได้ง่ายมากบางคนเซนซิทีฟมากเราจะไปแบบเสียงเข้มมากเดี๋ยวเขาจะหนีเตลิดไปก็ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาหรือว่าต้องใช้วิธีการคุยหรือบางคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นคอมเพทิทีฟคือชอบแข่งขันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเวลาคุยกับเขาเราก็จะบิวนิดนึงว่าเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้นะโอเคเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนอื่นเคยทำมาเราก็จะแบบไปเร็วถึงก้าวหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหมีแรงทำขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าบางคนเขาไม่เป็นลักษณะนี้เขาก็จะแบบก็ไม่เป็นไรมันก็ให้เขาไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จริตเขานิดนึงสำหรับคนที่สนใจอยู่แล้วเราก็กระตุ้นให้เขาเป็นคนสนใจมากขึ้นโดยฟังเขาก่อนว่าเขารู้มากน้อยแค่ไหนแล้วสนใจอะไรแล้วก็พยายามสื่อสารไปให้ตรงจุดแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้สนใจเลยจะมาเรียนวิชาต่างๆเราก็จะพยายามถามเขาว่าเขาชอบอะไรแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นว่ามันเชื่อมโยงได้นะกับวิชาที่เรียนแล้วก็มักจะเปิดโอกาสให้เขามาพูดคุยได้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้สมาชิกในชั้นเรียนนะคะมีปฏิสัมพันธ์กันเพราะว่าการที่เราพูดคุยกันในเรื่องต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องชั้นเรียนก็ทำให้เรารู้สึก
สนิทแล้วก็รู้สึกอุ่นใจในการคุยหลายเรื่องก็ทำให้การเรียนในชั้นเรียนเนี่ยมันราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้งานกลุ่มทำได้ดีขึ้นด้วยถ้าอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเนาะเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็ยังคงต้องมีจิตวิทยาในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ต้องรับฟังคนอื่นหรือว่าเราก็ต้องสังเกตบริบทต่างๆรอบตัวแล้วเราก็ต้องทำตัวให้เป็นที่รักของสังคมอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าเราทำตัวดีทำตัวเหมาะสมเนาะบทบาทในการเป็นพลเมืองหรือเป็นคนคนหนึ่งมันก็สมบูรณ์แล้วบทบาทในการเป็นอาจารย์มันก็สมบูรณ์ไปด้วยเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เห็นรอบข้างแต่บทบาทของอาจารย์อย่างหนึ่งที่อยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยกับนอกมหาวิทยาลัยมันจะต่างกันคืออยู่นอกมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปอบรมสั่งสอนคนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เราก็ได้แต่พูดคุยแล้วก็ถ้าเราเห็นอะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทีถ้าแนะนำได้หรือบอกเขาได้แล้วก็แนะนำดังนั้นในมหาวิทยาลัยกับนอกมหาวิทยาลัยจะใช้จิตวิทยาเหมือนกันแต่ว่าใช้คนละชุดกันเพราะว่าเราหลักบทบาทอะไรแต่ว่าก็จะต้องคงความน่าเชื่อถือเนาะคงความเป็นมนุษย์คือมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจคนอื่น